ต้องทำไม่ได้นะครับใบแบบนี้นี่คือเป้าหมายเราสวัสดีครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลียมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ก็อยู่ที่แปลงหลังบ้านนะครับทุเรียนแปลงนี้อายุได้3ปีกว่านะครับก็จะทําดอกกันปีนี้นะครับใครที่อายุทุเรียนไรเรียกกันประมาณ3ปี4ปี5ปีนะครับที่อยากจะทําดอกแต่ไม่กล้าลงศาลนะครับแปลงนี้ผมก็จะทาเหมือนกันแบบไม่ลงศาลนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทํากันยังไงนะครับ เริ่มจากปัจจุบันนี้ไปจนถึงเปิดตาดอกเลยนะครับส่วนแปลงใหญ่เดี๋ยวเราโยกไปโยกมานะครับ FC แปลงใหญ่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเดี๋ยวผมจะโยกไปแปลงใหญ่แล้วก็โยกมาแปลงเล็กหลังบ้านแบบนี้นะครับแปลงใหญ่ก็เป็นเรื่องของการทําสารไปนะครับแปลงนี้ก็เป็นเรื่องของการแบบไม่ทาสารสะสมอาหารนะครับเน้นสะสมอาหารแล้วก็ทําดอกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจากเนี้ยไปอ่ะจนถึงช่วงเปิดตาดอกเนี่ย เราจะทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละสเตปสเตปไปให้นะครับไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงที่เรา,าเบา,าน้าเอาดอกก็ถามว่าเราทําแบบนี้มันจะได้ดอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมบอกเลยว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เหมือนกับที่เราลงสารนะาการที่ทําทุเรียนแบบไม่ลงสารเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นทุเรียนต้นสาวอยู่หนะ้าทุเรียนเล็กนะครับแตกใบอ่อนดีมากนะครับแล้วก็อายุเอาตรงๆก็ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมแต่ว่า เราก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับใครที่อยากจะอาจจะไม่ติดผลนะอาจจะซ้อมเปิดตาดอกปีนี้ก็ได้เหมือนกันได้ดอกมาแล้วก็รูดดอกทิ้งนะครับเอาปีที่4เข้าปีที่5ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับทุเรียนที่อยู่ในโซนภาคอีสานภาคเหนือเริ่มที่จะใบชุดที่1หรือ2ไใบนี่แหละประมาณนี้นะครับไม่ห่างกันเยอะส่วนไหนที่เคยเอาลูกมาแล้วก็อาจจะได้ใบชุดที่1นะครับส่วนไหนที่เป็นทุเรียน สาวยังไม่เคยเอาลูกมาเลยเนี่ยใบก็จะชุดที่สองนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทุเรียนเราเนี่ยใบที่เท่าไหรเห็นเขาคุยกันใบหนึ่งใบสองใบสามเราทําใหม่เราไม่รู้เลยเนี่ยว่าใบทุเรียนเรามันอยู่ช่วงใบไหนก็อยากให้ไม่ต้องคิดเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปสนใจว่าเราอยู่ใบไหนทุเรียนที่ไม่เคยผ่านการติดลูกมาเนี่ยรับรองนะครับใบมันสมบูรณ์อยู่แล้วใบไม่โศกนะครับมะเดี๋ยวเริ่มกันเลย ณปัจจุบันนี้นะครับในณปัจจุบันนี้ใบส่วนมากก็จะเป็นใบตันแล้วก็เริ่มที่จะเป็นยอดปรีแดงออกมาก็ใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะสะสมอาหารสะสมตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับทั้งทางดินและทางใบสะสมตั้งแต่นับปัจจุบันไปจนถึงช่วงที่เปิดตาดอกนะครับปุ๋ยสะสมอาหารเนี่ยที่ผมใส่นะครับในในแปลงดินนะแปลง3ปีเนี่ยสปีกว่าๆเนี่ยทางดินนะครับทางดินก็จะใส่8 24 24นะครับใส่ต้นหนึ่งเนี่ยประมาณสัก ครึ่งกิโลนะครับต้นก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนเนี่ยไซสนี้นะครับไซสนี้แหละกิ่งก็ประมาณนี้นะครับเท่าแขนผมนี่แหละเนี่ยกิ่งก็ประมาณเท่าแขนนะครับประมาณนี้แหละส่วนสวนไหนที่ต้นอาจจะไม่เท่าของผมแต่อายุเขาได้นะครับอายุเขาได้แบบ3ปี4ปีต้นมันอาจจะไม่สวยหรือมันอาจจะโตกว่านี้นะครับก็ให้ยึดที่สวนเราเป็นหลักนะขนาดทรงพุ่มต้นใหญ่เท่าไหร่อ่ะเราก็ยิ่ง เติมปุ๋ยเยอะนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยการที่จะใส่ปุ๋ย8 8 24 24ยสีี่ส่เนี่ยที่สวนผมเนี่ยใส่เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าต้นละครึ่งกิโลใส่ไปช่วงเนี้ยก็ประมาณอีกสัก15วัน15วันก็มาใส่อีกนะครับ15วันก็มาใส่อีกนะทางดินนะครับส่วนทางใบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ไล่ไล่ทีละอันดีกว่ามันจะงงนะครับเริ่มที่ทางดินตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยผมใส่8 24 24ทางดินต้นละครึ่งกิโล ขึ้นอยู่กับจํานวนขึ้นอยู่กับขนาดต้นนะต้นท่านใหญ่ก็ใส่เยอะต้นน้อยก็ใส่น้อยนะครับการที่ใส่ปุ๋ย8 24 2ี่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ต้นเราโสมลงนะครับเข้าใจใหม่มันไม่ได้ทําให้ต้นโสมลงเพียงแต่ไนโตรเจนน้อยมันจะแตกยอดที่น้อยแตกยอดที่สั้นนะครับทําให้อาหารที่เขาหามาได้เนี่ยมันเลยไปถูกสะสมไว้ที่ใบนี่แหละนะครับเขาถึงเรียกว่าปุ๋ยสะสมอาหารก็คือ ลดไนโตรเจนลงไนโตรเจนเยอะเท่าไหร่ยิ่งแตกใบไนโตรเจนน้อยเท่าไหร่การแตกใบยิ่งไม่ดีนะครับเราก็เลยใส่ปุ๋ยที่เป็นสูตร8 24 24ทางดินนะครับเพื่อกดไนโตรเจนลงให้มันต่ําลงลดการแตกใบอาหารที่ได้มาก็จะถูกสะสมไว้ที่ใบนะครับนี่คือเทคนิคในการทําแบบไม่ลงสารนะผมยังไม่ได้พูดถึงการลงสารเลยนะครับแล้วก็ทางใบทางใบเนี่ยสูตรที่เราจะฉีดเข้าไป ควบคู่เหมือนกันกันกบทางดินก็คือตัวหน้าต่ํากลางหลังสูงนะครับอย่างเช่น 5, 25 30มนะครับมันจะเป็นตัวเลขแบบ5ขีด25ขีด30เป็นปุ๋ยน้านะครับเป็นปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะครับ,รรไ,นะรบไม่เอาที่เป็นปุ๋ยเม็ดเราไปละลายน้ําฉีดไม่ได้นะครับต้องเป็นปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะครับผสมกับแคลเซียมโบรอนนะครับผสมกับแคลเซียมโบรอนฉีดทุก10 ถึง15วันที่สวนผมนะนะครับฉีดทุก10-15วันโดยเฉลี่ย15วันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเราฉีดเข้าไปที่ใบเขาเนี่ยหงเลยนะครับปุ๋ยตัวหน้าต่ำใช่ไหมมันจะไปกดการแตกใบนะครับชะลอชะลอนะถึงแตกใบมาก็จะยอดสั้นๆนะฮะในใบเล็กๆนี่แหละนะครับมันก็เลยเป็นการสะสมอาหารเราฉีดไปเรื่อยๆเลยนะครับคำว่าไปเรื่อยๆนี่หมายถึงว่าฉีดตั้งแต่ตอนเนี้ยนะครับฉีดตั้งแต่ตอนเนี้ย ฉีดอัดเข้าไปเลยนะครับแต่ต้องดูสภาพต้นนะอันนี้มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันที่ว่าฉีดเข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆต้องดูสภาพต้นด้วยถ้าต้นเรามันสวยสมบูรณ์น่ะใบมันไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเนี่ยใบถ้าเกิดใบมันอยู่ในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเ,เดี๋ยวเด็ดมาให้ดูสักใบเลยเนี่ยถ้าเกิดเราฉีดฉีดปุ๋ยแบบต้นเราสวยนะใบเราดีใบมันจะอยู่ในลักษณะน,นี้ผมจะเอาใบให้ดูเห็นไหม สีใบมันจะออกแบบเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีความหนานี่แบบหนาแบบมันจะท้อนแสงเห็นไหมครับแบบเงามันเลยเนี่ยเราต้องทําให้ใบเราอยู่ในลักษณะเน,นี้ยสีแบบนี้ความเงาแบบนี้หนาแบบนี้ก่อนที่หนาวจะมานะครับก่อนที่หนาวจะมาการที่จะทําให้ใบมันเป็นอย่างเงี้ยได้ก็คือการสะสมอาหาร เทคนิคการทําดอกผู้เรียนแบบไม่สะสมเอ่อแบบไม่ลงสารก็คือการสะสมอาหารให้ได้มากที่สุดนะครับสะสมให้ได้มากที่สุดเลยนี่เราฉีดไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกเลยนะครับทุกสิบห้าวันก็ได้อ่ะเอาเซฟเซฟหน่อยก็ได้ไประหยัดต้นทุนทุกสิบห้าวันก็ได้แต่ต้องดูอ่ะถ้าเกิดใบเรามันมันรู้สึกต้นเรามันไม่สวยต้นเรามันเมันมันไม่โอเคอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องทํานะไม่ต้องใจร้อน ถ้ารู้สึกว่าต้นเรามันไม่โอเคเราก็ไม่ต้องทำนะก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปนะครับฉีดธาตุรวมแคลเซียมโบลอนไปเรื่อยๆนะครับฉีดดูแลปกติก็คือเราไม่ต้องการที่จะเอาดอกเนี้ยไดนะ้แต่เราจะเอาอะในทุเรียนสาวเราต้องทําแบบนี้เราต้องกดไนโตรเจนลงมานะครับกดไนโตรเจนลงมาเราฉีดไปเรื่อยๆอีกประมาณสักเดือนประมาณที่เดือนประมาณเดือนเดือนที่11นะครับก็ มันจะได้ยอดหลังจากนี้แหละยอดหนึ่งอ่ะนะครับก็คือตอนนี้ใบเรามันเป็นใบตานแล้วเนี่ยณปัจจุบันที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะได้ยอดมาอีกชุดหนึ่งอ่ะนะครับพอเราฉีดสะสมอาหารเข้าไปฉีดปุ๋ยตัวหน้าต่ํากลางหลังสูงเข้าไปบวกกับใส่ปุ๋ยทางดินเข้าไปด้วยเนี่ยอ่าสูตรแปดยี่สี่ยี่สี่เนี่ยใบเรามันก็จะมีขนาดเล็กลงอ่ะใบชุดถัดไปนะครับใบชุดถัดไปก็จะมีขนาดเล็กลงข้อดีนะครับก็คือใบมันจะแก่เร็วขึ้นเข้าสีเร็วขึ้นท่วงทันต่อเขาเรียกว่าอากาศหนาวอะ นะครับหนาวหนาวรอดแรกมาเราอาจจะไม่ได้ดอกหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ลงสารนะครับเราอาจจะไม่ได้ดอกเราจะไปได้ถ้าเป็นช่วงอีสานเนี่ยอีสานเหนืออย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ลงสารนะสะสมอาหารไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดอกตามฤดูกาลอะประมาณมกมกลามกลากรุ่มพาภาคเหนือก็อาจจะเป็นกรุ่มพาอย่างเงี้ยนะครับหรือหรือหรือสวนไหนที่สะสมอาหารมาดีพอมากพอ มันก็จะได้ก่อนนะครับทีนี้พอเราสะสมอาหารไปแล้วจนใบมันเขียวมันแบบนี้แล้วเราจะทําอะไรต่อไปการเบาน้ําก็สําคัญนะครับช่วงจังหวะในการเบาน้ำนี่สําคัญที่สุดเลยนะครับสําคัญมากๆากผู้เรียนสาวเนี่ยผู้เรียนใหม่เนี่ยผมบอกตรงเลยว่าแต่ละต้นใบมันจะไม่ใบมันจะไม่เท่ากันนะอะต้นนี้ใบแก่ต้นนั้นใบเพรศนาต้นนี้ใบอ่อนอย่างเงี้ยนะครับ คือเราต้องไปจัดการให้ใบพวกเนี้ยมันพร้อมกันให้ได้ในแปลงนะครับโดยวิธีการจัดการที่สวนผมเนี่ยหนึ่งก็คือนี่แหละการฉีดปุ๋ยสะสมอาหารทางใบนี่แหละนะครับต้นไหนที่ได้ยอดมาใหม่มันก็เริ่มที่จะเข้าสีเร็วขึ้นแก่เร็วขึ้นนะครับถ้ามันแก่ไม่ทันก็เพิ่มแมกนีเซียมเข้าไปนะครับต้องเพิ่มแมกนีเซียมเข้าไปเพื่อให้ใบมันเขียวขึ้นแก่เร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถึงช่วงจังหวะที่เราจะ จะงดน้ำอะ่ะจะเบาน้ําสําคัญนะครับสําคัญช่วงที่เราจะเบาน้ําพลาดกันเยอะมากก็คือเรื่องของการเบาน้ํานี่แหละนะครับถ้าเราเบาน้ําไม่ถูกจังหวะหรือกักน้ําไม่ถูกจังหวะต้นโสมนะครับยิ่งเพนทุเรียนสาวเนี่ยต้นโทมไวมากนะครับจ,จะรู้ได้ไงว่าเรากักถูกจังหวะหรือไม่ถูกกักช่วงที่ไม่ใช่ใบแก่และไม่มีอากาศหนาวมาไม่มีอากาศหนาวมากระทบ นั่นแหละคือผิดนะครับคือไม่ถูกจังหวะการที่เราจะทําให้มันถูกจังหวะเอาแบบเป๊ะเลยนะทําได้จริงๆเลยเนี่ยก็คือใบแก่ตั้งอย่างเงี้ยเลยใบสุดสุดสุดของยอดอะ่ะใบมันจะแก่เขียวแล้วก็ตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับตั้งขึ้นอย่างนี้ช่วงเนี้ยเราสามารถที่จะเบาน้ําและไม่ใช่ว่าเราจะเบ่าตามใจไม่ใช่ว่าใบเราได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะเบาเลยไม่ใช่นะครับ เบาน้ําต้องดูจังหวะอีกเราเบาไปแล้วเนี่ยน้ําแต่ละแปลงเนี่ยงดน้ำสามวันดินแห้งบางแปลงงดน้ําอาทิตย์หนึ่งดินไม่แห้งนะครับดินไม่แห้งแล้วก็การงดน้ําเนี่ยต้องดูที่ใบเราเป็นหลักอะ่ะนะครับต้องดูที่ใบเราเป็นหลักถ้าเกิดเรางดน้ําไปแล้วอะ่ะอากาศหนาวไม่มาดอกก็ออกน้อยบางทีก็อาจจะไม่ออกนะครับนี่แหละการงดน้ํมันก็เลยแบบต้องดูจังหวะด้วยว่าเรางดไปแล้วเนี่ย ดินดินที่แปลงเราเนี่ยมันเริ่มแห้งประจวบเหมาะกับที่หนาวมาหรือเปล่าถ้าเรางดน้ําไปแล้วนะใบตั้งอย่างนี้งดน้ําดินแห้งดินหมาดประจวบเหมาะกับลมหนาวมาอากาศหนาวมาเนี่ยถึงจะตรงล็อกทุกอย่างถามว่าทําได้ไหมยากมากนะครับขึ้นอยู่กับดวงด้วยขึ้นอยู่กับฝีมือเรานี่แหละเราก็เลยเริ่มจาัดก,การไปตั้งแต่น้าปัจจุบันเนี่ยต้องทําใบให,ให้มันได้อะ ต้องทําใบให้มันได้ให้มันไปใบแก่ตั้งชัน้นรับแสงนะครับก่อนที่หนาวจะมาถ้าเราไปงดน้ําเราดูแล้วอุ้ยอากาศหนาวเริ่ม,เร,มเริ่มกระแทกมาแล้วเราไปงดน้ําเลยอย่างเงี้ยเพราะยังไงงดน้ําดอกมันก็ออกถ้ามันโทมเราอาจจะคิดแบบนี้นะครับแต่บางต้นน่ะหรือทั้งแปลงเราอ่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นใบยังไม่แก่เลยยังเป็นใบพีสลัดอยู่เลยเนี่ยยังเป็นใบอ่อนอยู่อย่างเงี้ย เราไปงดน้ําไม่มีประโยชน์นะครับดอกไม่ออกใบร่วงเลยซ้ํานะครับใบเก่าร่วงพึบพับเลยจบเลยการที่เราสะสมอาหารมาไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็ต้องรอจังหวะให้ดีๆนะครับถ้าไม่อยากให้ต้นมีปัญหานะต้องรอจังหวะให้ดีๆจังหวะที่ว่านี่หมายถึงใบแก่ก่อนหนาวมางดน้ําดินโศกปุ๊บหนาวกระทบเราจะทํางานง่ายมากถ้าทําได้อย่างนั้นนะครับ แต่ถ้าเราม,ม,มันไม่ลวงล็อกสักอย่างเลยอยากทำยังไงไม่ลวงล็อกสักอย่างเลยให้แก้วิธีนี้เราอาจจะไม่ได้เร็วดอกอาจจะไม่ได้เร็วเราอาจจะไปได้มุกลากุมพาอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือสะสมไปเรื่อยๆน้ําให้สักสองวันครั้งหนึ่งหรือสามวันครั้งหนึ่งไม่ให้ไม่ให้รากเข้าขาดน้ําเลยตีน้ําอยู่ตลอดนะครับแต่ให้น้อยลงนะครับไม่ถึงกับกักยาว นะครับไม่ถึงกับกักยาวคือเราเราประมาณว่าเราเรา,เรายัางแทงกักไว้อยู่อ่ะถ้าใบเราพร้อมต้นพร้อมดูแล้วอีกสิบห้าวันข้างหน้าหนาวมากักเลยกักโศกเลยบางสวนกักกักโศกนี่หมายถึงไม่ให้เลยก็คือมั่นใจอ่ะต้นพร้อมอากาศพร้อมกักไปเลยรอปุ๊บดอกออกมาแล้วก็กระแทกน้ําแต่สวนน่ะที่มันไม่พร้อมอะนะครับที่มันไม่พร้อมอ่ะเราก็ต้องแทงกักไว้เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงน้ําไว้ สะสมอยู่เรื่อยๆฉีดสะสมอยู่เรื่อยๆคําว่าฉีดฉีดสะสมเนี่ยปุ๋ยทางใบต้องตัวหน้าต่านะครับกางหลังสูงทางดินก็ตัวหน้าต่ํากลางหลังสูงใส่ไปเรื่อยๆตามรอบที่เราใส่ไปเลย15วันหรือ20วันครั้งหนึ่ง15วันหรือ20บวันครั้งหนึ่งทางใบทางดินพร้อมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน้าก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงแบบ3วันให้ทีนึงก็ได้นะครับเราต้องเลี้ยงรากไม่ให้รากเขาตาย ขาด cities, น้ำเมื่อไหร่ลากพังนะครับนี่แหละจังหวะมันก็เลยสําคัญนะครับ <AD> ก <house> okay? ็อยากให้เตรียมการไว้นะครับอยากให้เตรียมการไว้อยากให้เข้าใจกระบวนการของมันนะครับเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ไม่พลาดนะครับแล้วก็ไอยาเปิดตาดอกอะหลายหลายคนสอบถามมานะครับว่ามันใช้อะไรเปิดตาดอกยาเปิดตาดอกก็คือสิ่งที่เราทําทั้งปีนี่แหละคือยาเปิดตาดอกไม่มีนะครับต้นอยู่สภาพดีๆแล้วไปฉีด เห็นเขาฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดๆเอาอะไรมาฉีดแล้วดอกออกม,ไม่ไม่มีไม่มีนะครับไม่ใช่นะครับไม่มีเลยยาเปิดตาดอกผมพูดหลายครั้งมากนะครับหลายปีมากยาเปิดตาดอกเนะี่ยก็นี่แหละการเปิดตาดอกที่ดีก็คือทําต้นในสมบูรณ์ประจวบเหมาะกับจังหวะให้ได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับว่าจะมาพูดคุยคือคลิปคลิปก่อนเนี่ยผมทําลงไปแล้วมันก็ยังแบบ มี2เรื่องตีกันเนาะทั้งลงสารและไม่ลงสารวันนี้ก็เอาเรื่องไม่ลงสารมาฝากนะครับมันก็อยู่แค่นี้แหละนะครับการทำเปิดตาดอกแบบซ้อมเปิดตาดอกหรือซ้อมติดลูกเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับเราไม่ได้โหดอะไรกับเขาเยอะนะเพราะว่าทุเรียนเรายังต้นเล็กอยู่นะที่สวนก็ทําประมาณนี้นะครับสําหรับแปลงใหญ่ที่ที่ทาก็ทําสูตรนี้แหละนะครับมันก็ได้ดอกมาเหมือนกันนะครับได้ดอกมาเหมือนกันแล้วก็ติดลูกได้เหมือนกันพอต้นอายุเยอะแล้วนะครับ6-7ปีขึ้นไปปีที่8ก็เริ่มลงสารนะครับ ก็ทําง่ายกว่านะครับลงสารมันก็ทําง่ายกว่ากัรไม่ลงนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสําหรับท่านไหนที่ไม่เข้าใจเรื่องไหนนะครับแล้วอยากให้ผมเจาะจงไปทีละเรื่องเนี่ยก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นะครับผมพยายามที่จะบางทีอ่ะผมพูดหลายๆเรื่องในวิดีโอเดียวอ่ะมันก็อาจจะงงนะครับซึ่งการสอนผู้เรียนมันเป็นอย่างนี้แหละมันพูดเรื่องเดียวไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะโยงกันหมดนะครับ ไปพูดเรื่องการให้น้ําการกักน้ําอย่างเงี้ยมันก็ไปโยงถึงเรื่องการสะสมอาหารเรื่องการทําใบโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างทุเรียนนะครับมันจะพูดสั้นๆไม่ได้ผมบอกตรงเลยคลิปไหนที่ผมทาเนี่ยมันจะยาวอย่างนงี้แหละนะครับเพราะว่ามันต้องการขับอธิบายถ้าไปทำแล้วพลาดเนี่ยผมซวยอีกนะครับเพราะว่าผมเป็นไกด์นาทางนะครับเออแต่ถ้าเกิดทําเป็นวิดีโอย,ยาวเนี้ยโอกาสพลาดก็น้อยเพราะเราจะเข้าใจแบบเข้าใจมากขึ้นอ่ะนะครับก็ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับเรื่องที่จะอยากจะฝากผู้ชมนะครับก็เรื่องของนี่แหละการทําดอกแบบไม่โลยสารนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมต้องทําไม่ได้นะครับใบแบบนี้นี่คือเป้าหมายเราบ๊ายบายครับ